หยุดแล้วก็เห็นความไอ้บ้าอีบ้าในความหยุดเมื่อคืนก็เป็นพอหยุดแล้วมันก็เป็นผู้มันก็เป็นผู้ดูผู้รู้ไม่ไปเป็นผู้เป็นมันก็ได้แต่แค่รู้ก็เห็นไม่ไปเป็นผู้เป็นอาการไม่ไปเป็นผู้เป็นผู้จงใจตั้งใจเจตนาพยายามเมื่อคืนก็เมื่อคืนก็ชี้ขณะจิตให้เอ๊ะมันเป็นยังไงพอตอนเช้าก็ลืมหมดหยุดเมื่อหยุดแล้วจึงสงบเมื่อสงบแล้วจึงเห็นไอ้บ้าอีบ้าในความสงบจะไม่ได้ว่าให้ใครยึดความสงบแล้วก็ไม่ให้ใครหลงไปเป็นไอ้บ้าอีบ้าไม่หลงไปเป็นแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเราเป็นผู้สงบหรือใจของเราสงบแต่สงบเพื่อเห็นไอ้บ้าอีบ้าในความสงบไม่ใช่สงบเพื่อยึดความสงบหยุดก็เพราะหยุดจึงสงบเพราะสงบจึงรู้ความจริงว่าธรรมชาติมีสองอย่างคือธรรมชาติที่เคลื่อนไหวกับธรรมชาติที่ไม่อาจเคลื่อนไหวได้ธรรมชาติสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาสิ่งใดไม่เกิดไม่เคลื่อนไหวไม่ปรากฏสิ่งนั้นย่อมไม่มีการดับไปเป็นธรรมดาธรรมชาติที่รู้ที่มันสงบแล้วมันไม่เกิดไม่ดับไม่ปรุงแต่งแล้วมันก็รู้ว่าธรรมชาติเนี่ยรู้แจ้งว่าธรรมชาติเมื่อสงบแล้วจึงรู้แจ้งว่าธรรมชาติมีสองสิ่งสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดายังกิจสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติเนี่ยพอรู้แจ้งอย่างนี้ก็บรรลุธรรมขั้นโสดาบันไม่มีใครไม่ใช่เราบรรลุโสดาบันแต่รู้แจ้งถึงใจไม่หลงอีกแล้วว่าสิ่งใดเกิดย่อมดับไปเป็นธรรมดาไม่มีตัวเราหลงไปเป็นสิ่งเกิดดับไม่หลงไปเป็นสิ่งเกิดดับแต่รู้ว่าสิ่งเกิดดับย่อมเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับแต่พระอรหันต์เนี่ยเหนือกว่านั้นคือรู้ว่าสิ่งเกิดดับเนี่ยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาไม่หลงไปเป็นสิ่งเกิดดับอีกเลยอันนั้นจึงบรรลุพระโสดาบันเมื่อรู้โสดาบันจากที่ฟังปัญจวัคคีย์ฟังธรรมพุทธเจ้าในธรรมจักรวันสุดแล้วคือหลงไปเป็นนันทิเลินไปกับความปรุงแต่งที่เป็นสิ่งเกิดดับไม่มีเลยหมดแล้วเพราะว่าถ้าหลงไปกับสิ่งปรุงแต่งเนี่ยมันก็เป็นทั้งกามสุขาลิกายนโยคอัตตกิลปฐานโยคพุทธเจ้าตรัสว่าสองฝั่งนี้ไม่ควรดำเนินความเป็นนันทิเพลินไปกับความปรุงแต่งหลงคิดปรุงแต่งไปด้วยความรักและความชังความยินดียินร้ายในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเตติธรรมลมเป็นนันทิเพลินไปก็จะเป็นนันทิราคะสหกตราตัตระตัตระพินันทินีเสยยะทิฏฐังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความนันทิคือความเพลินใจลงไปตามสังขารปรุงแต่งลงไปตามสิ่งเกิดดับลงไปตามสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก่อให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นบ่อเกิดของอุปาทานอุปาทานบ่อเกิดภพชาติชรามรณะทุกโศกเศร้าเสียใจกับแกนใจในปฏิจจสมุปบาทหมุนลิ่งลิ่งลิ่งเป็นขณะจิตเรื่อยไปต่อกันไปมันจะสิ้นนันทิได้ก็เพราะว่าเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งใดที่มันปรากฏสิ่งใดไม่มีแล้วมีขึ้นมาสิ่งใดไม่มีแล้วมีขึ้นมาสิ่งใดไม่เกิดแล้วก็ปรากฏขึ้นมาสิ่งใดไม่ปรากฏแล้วปรากฏขึ้นมาสิ่งใดไม่เกิดแล้วเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดสิ้นยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้ไม่มีสาระแก่นสารเมื่อเห็นได้ทำความจริงนี้ก็ถึงใจปุ๊บโกนธัญญาก็โผล่ขึ้นมาเลยว่าพระโกนธัญญาก็โผล่ขึ้นมาเลยโกนธัญญาที่เป็นปัจจวัคคีย์ทั้ง5 1ในพี่ใหญ่ก็โผล่ขึ้นมาเลยว่ายังกินจิตสมุทยะธัมมังสัพพันตังนิโรธธัมมติโอ้ธรรมชาติไม่ได้สิ่งใดที่เกิดแล้วสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้พระพุทธเจ้าก็เทศเรื่องอนัตตลักขณสูตรต่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนิจจังทุกขังอนัตตายึดมั่นถือมั่นไม่ได้เนี่ยก็รู้แจ้งว่าเนี่ยสิ่งเกิดดับเนี่ยย่อมเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายท่านพบใจพบธรรมถึงใจถึงนิพพานก็คือใจที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับนั้นเมื่อใจเป็นธรรมชาติที่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงไม่มีตัวเราไปยึดถือสิ่งใดให้เป็นทุกข์อีกต่อไปก็คือไม่หลงไปเป็นสังขารเลยแต่รู้สังขารออกมาจากใจที่ไม่เคลื่อนที่ไม่ปรากฏอะไรรู้สังขารเกิดดับออกมาจากใจส่วนใจไม่เคลื่อนที่ไม่เกิดไม่ดับไม่อะไรไม่หลงไปเป็นสังขารอีกเลยนี่เรียกว่าบรรลุพระโสดาบันเมื่อไม่หลงเป็นสังขารอีกเลยแล้วก็ไม่หลงเอาสังขารพลิกกลับมาพลิกกลับด้านหลงเอาสังขารมายึดใจ
มาพยายามจะยึดใจรักษาใจไว้ให้เป็นใจที่เที่ยงแท้บริสุทธิ์ตลอดกาลอันนั้นก็จะหลงกลับด้านอีกด้านนึงนั้นพระโสดาบันเห็นแก่มุ่งเห็นแต่สังขารฝ่ายที่ถูกรู้เป็นสังขารเกิดดับแต่ไม่ได้ย้อนเข้ามาถึงผู้รู้ที่ไม่เกิดไม่ดับแล้วก็สิ้นยึดถือผู้ที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษณ์อันนั้นแน่จึงพ้นทุกข์เพราะในธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มีตัวตนรูปลักษณ์ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันจึงไม่มีเราไปยึดถือสิ่งใดไม่ยึดเราให้เป็นเราแล้วก็ไม่ยึดเขาไม่มีเราแล้วไม่ยึดเขาไม่ยึดกายว่าเป็นเราก็ไม่เอาเราไปยึดจิตหรือไม่ยึดทั้งกายและจิตว่าเป็นเราก็ไม่มีตัวเราไปยึดสิ่งใดไปถูกอีกเข้าใจไหมเข้าใจยังไงเนี่ยคือ GPS ต้องแม่นก่อนเข้าใจถึงใจนี่คือ GPS แล้วก็ออกเดินทางตาม GPS อย่าหลงทางเพราะว่ามันแม่นแล้วไม่หลงทางแล้วนี่มันไม่แม่นเดี๋ยวก็หลงไปเป็นสังขารเดี๋ยวก็พยายามมารักษาใจเดี๋ยวก็หลงไปเป็นสังขารเดี๋ยวก็พยายามมารักษาใจผู้รู้ให้รู้เฉยๆรู้รู้เฉยๆรู้รู้นิ่งๆว่างๆอันนั้นไม่ใช่ธรรมชาติที่รู้ไม่ใช่ใจเพราะใจมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรเลยไม่ปรากฏแม้แต่ตัวจิตตัวใจไม่ปรากฏการเคลื่อนที่ไม่ปรากฏรูปลักษณ์อะไรไม่ปรากฏอาการใดๆไม่ใช่ว่าไปทำรู้สังขารเฉยๆว่างๆอย่างเงี้ยไอ้นั่นมันไม่ใช่นั่นผิดนั่นปรุงแต่งอันนั้นเท่ากับว่าหลงเอาสังขารมาปรุงแต่งแทนใจแล้วสร้างสภาวะให้เหมือนเป็นก๊อปปี้เกรด A ก๊อปปี้ใจเกรด A ไว้ให้ใจอ่ะมันรับรู้ได้ว่างเปล่านิ่งๆเงียบๆแล้วก็รู้สังขารเกิดดับไปแต่ใจเราไม่เกิดไม่ดับเราสุขเหลือเกินเพราะใจเราว่างเปล่าแล้วก็รู้อะไรทำเป็นว่างๆไว้แล้วต่อไปพอเข้าใจแบบนั้นเนี่ยก็ทำงานด้วยใจว่างทำกับข้าวด้วยใจว่างเปล่าไม่ยึดอะไรว่างเปล่าทำกิจการงานวัดด้วยใจว่างเปล่าหลายคนก็เป็นแบบนี้ทำอะไรใจว่างเปล่าตลอดเวลาใจว่างเปล่าตลอดเวลาไม่ดูใจเจ้าของแต่ไม่รู้ใจเจ้าของไม่ทวนกระแสเข้าหาผู้รู้ใจเจ้าของแต่เอาใจเจ้าของอ่ะไปรู้การทำครัวรู้ต้นไม้รู้การทำสวนรู้คนนั้นคนนี้ได้ใจว่างเปล่าอันนี้มันใช่ไหมมอบีไม่ใช่ค่ะมันผิดตรงไหนอย่างเงี้ยความพยายามแบบนี้มันผิดตรงไหนคือความพยายามที่หลวงตาเล่าเนี่ยมันหมายกับว่ามันยึดใจแล้วก็ยึดความว่างแล้วความพยายามของมอบีมันผิดพลาดตรงไหนที่ไม่ใช่มันผิดจากผิด GPS ตรงไหน GPS ไม่ใช่ GPS ของพุทธเจ้านะไม่ใช่ GPS ของหลวงตาแต่เป็น GPS ที่พุทธเจ้าเนี่ยไปค้นพบแล้วสร้างไว้สร้าง GPS ไว้แม่นยำมากเหมือนสร้างทางอริยมรรคผลแม่นยำมากมันผิดพลาดจากทางตรงไหนเนี่ยหลวงตาก็มาเอาอธิบายทาง GPS แล้วมันผิดพลาดตรงไหนเราบอกว่าคนที่ทำอย่างนั้นเนี่ยทำอะไรด้วยใจว่างเปล่ารับรู้อะไรด้วยใจว่างเปล่าทำสวนทำไร่ทำกิจการงานใดด้วยใจว่างเปล่าทำงานวัดด้วยใจว่างเปล่าไม่ยึดอะไรแตกใจข้างในอ่ะมันเศร้าหมองรังสีดำออกมาหมองคล้ำเศร้าหมองซึมเศร้าดำปีเลยแต่เขากลับไปมองความรู้สึกที่ว่างเปล่าแต่เขาอ่ะตัวผู้รู้เนี่ยดำทุกข์เครียดมากเลยเพราะอะไรเขาไม่ทวนกระแสเข้ามาหาผู้รู้ว่าผู้รู้เนี่ยดำทุกข์เครียดมากแต่เอาผู้รู้เนี่ยไปรู้แต่สภาวะที่ว่างเปล่านิ่งเฉยเนี่ยมันก็เลยไม่ทวนกระแสเข้ามาหาผู้รู้มันก็เลยปฏิบัติผิดทำเป็นมันเหมือนเด็กคนเป็นโรคเป็นคนที่ไม่อยากจะไปว่าเด็กๆคนอื่นเขาคือเหมือนคนที่เป็นอะไรเงี้ยแล้วอย่างมอบีนะเราก็ต้องวิจัยเราได้วิจัยออกธรรมะวิจัยยะวิจัยเราออกนี่ว่าไงแล้วเราผิดพลาดตรงไหนคือในความเข้าใจนะคะหลวงตาเหมือนกับว่าเป็นแบบที่พระอาจารย์มักท่านบอกอะค่ะว่าเหมือนกับเป็นความคุ้นชินที่จะไปถึงสิ่งที่ถูกรู้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้มีสติอยู่กับเห็นตัวเองที่กำลังพูดกำลังคิดกำลังส่งออกในขณะที่คุยกับหลวงตาอย่างเงี้ยมันก็มีความบ่นพูดพากอะไรอยู่ตลอดเวลาในขณะทุกขณะที่กระทำเงี้ยจิตใจมันก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วยังไงก็ที่ขณะที่พูดคุยหลวงตาตาก็เห็นหลวงตาปากก็พูดคุยกับหลวงตาหูก็ฟังเสียงหลวงตาแต่ภายในใจบ่นพูดภาควิเคราะห์วิจารณ์วิจัยตลอดเวลาและเป็นยังไงเรียกไงต่อก็นี่หลวงตารู้แจ้งสัจธรรมไงต่อก็หลวงตาก็สอนว่านี่คือธรรมชาติ
ของความปรุงแต่งแล้วไงธรรมชาติที่บวชในใจนี่คือธรรมชาติปรุงแต่งใช่ค่ะแล้วไงต่อธรรมชาติของความปรุงแต่งที่มันเกิดดับแล้วไงต่อในความไม่เกิดดับรู้ใจอย่างนี้แล้วเป็นไงใจเป็นใจไหมสังขารเป็นสังขารไหมนะหรือกลายไปเป็นสังขารหรือเป็นใจไม่ยึดใจคือในขณะที่บ่นพูดพ้าเนี่ยหนูก็เข้าใจว่าอันนี้คือสังขารเป็นสังขารนะคะค่ะมันยังสังขารต่อไปเรื่อยๆมันยังสังขารต่อสังขารสังขารต่อสังขารไปเรื่อยๆหมอบีไม่ได้เป็นใจที่หยุดแล้วก็สังขารเป็นสังขารแต่ใจเป็นใจที่หยุดสังขารเป็นสังขารไม่ใช่เอาสังขารเอาไม่ใช่เอาใจไปหยุดสังขารนะสังขารมันยังต่อไปเรื่อยๆแต่ใจเป็นธรรมชาติที่หยุดแล้วก็รู้สังขารว่ามันเคลื่อนที่แต่ใจไม่เคลื่อนที่ไม่ปรากฏอะไรเลยหมอบีลงเมื่อคืนหมอบีก็เป็นใจที่หยุดหมอบีก็รู้จักอยู่แล้วว่าใจที่หยุดเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้ป่ะไม่เป็นอ้าวทำไมหมอบีบอกตอนนี้ก็เป็นใจแล้วสังขารเป็นสังขารแต่เมื่อคืนเป็นใจที่หยุดแล้วก็รู้สังขารแล้วทำไมหมอบีบอกตอนนี้มันไม่เหมือนกับเมื่อคืนเป็นเพราะอะไรเห็นไหมแสดงว่ามันผิดกันมันผิดกันตรงไหนไหนบอกอธิบายที่คืออันนี้มันก็เป็นสังขารต่อสังขารแบบที่หลวงตาบอกค่ะว่ามันก็คิดวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็เป็นตัวเรานี่แหละที่คิดวิเคราะห์วิจารณ์ว่าอันนี้เป็นสังขารอยู่นะอันนี้เป็นตัวพูดภาพมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เห็นตัวเนี้ยค่ะที่มันเป็นสังขารที่ต่อสังขารต่อสังขารมันจะเป็นสังขารต่อสังขารสังขารต่อสังขารสังขารต่อสังขารก็เป็นเรื่องของสังขารไม่เกี่ยวกับใจค่ะใจอะมันไปทำอะไรกับสังขารหล่นมันไม่ได้ใจมันเป็นใจสังขารเป็นสังขารคือสังขารเนี่ยเปรียบเหมือนฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าส่วนใจเปรียบเหมือนท้องฟ้าหรือความว่างเปล่าของจักรวาลอนันตจักรวาลอันหาขอบเขตไม่ได้มันไม่เกี่ยวกันจะสังขารต่อสังขารสังขารต่อสังขารก็คือฟ้าแลบจะต่อฟ้าแลบฟ้าแลบต่อฟ้าแลบไปต่อไปยังไงก็มันไม่เคยเกี่ยวกับใจที่เป็นจักรวาลเดิมเลยคือหนูในความเข้าใจของตัวเองก็คือเหมือนกับว่าความผิดพลาดก็คือโฟกัสอยู่แต่สังขารนี่แหละค่ะไม่ได้นึกถึงใจเลยว่ามันมีความเกิดดับเปลี่ยนแปลงนั่นนี่นู่นอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาตลอดเวลามีการเปลี่ยนไป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 แต่มันก็ไม่ได้นึกถึงใจเลยค่ะมันไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยมันก็เลยกลายเป็นมีแต่สังขารต่อสังขารสังขารต่อสังขารไปเรื่อยๆมีแต่ฟ้าแลบค่ะความรู้ที่ออกมาจากใจหายไปเลยว่าใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารยังไงก็สังขารไปใจก็คงเป็นใจที่ไม่อาจสังขารได้เรื่อยไปมันเหมือนมีแต่ประโยคแรกอะค่ะแล้วมันหายไปไหนความลืมใจมันหายไปไหนลืมใจเจ้าของมันหายไปไหนเพราะไอ้ตรงนี้มันจะพ้นทุกข์ก็ใจเจ้าของเนี่ยแล้วมันหายไปไหนธรรมชาติที่รู้ความจริงมันมีแต่หลงสังขารและธรรมชาติที่รู้ความจริงมันหายไปไหนมันเข้าใจผิดว่าถ้าเรารู้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยใจมันเป็นใจอยู่แล้วบอก็เอาเราไปรู้อะหมอบีเอาเราไปรู้แล้วก็เราก็รู้แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆสังขารต่อสังขารสังขารต่อสังขารหมอบีเอาเราไปรู้ไอเราไปรู้เนี่ยมันก็สังขารต่ออีกพอเราไปรู้สังขารแล้วก็ไอเราที่รู้มันก็สังขารต่อไปต่อไปต่อไปแต่ความที่รู้ว่าสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจมันเป็นธรรมชาติคนละประเภทสังขารเหมือนกับฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าที่อยู่ในก้อนเมฆมันเป็นก้อนเมฆมันเป็นธรรมชาติคนละประเภทฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ามันเกิดจากไอ้น้ำมารวมเป็นก้อนเมฆแล้วเกิดประจุไฟฟ้าวิ่งไปวิ่งมาแล่นไปแล่นมาแล่นลงดินบ้างแล่นกระทบกันบ้างมันเลยเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ามันเป็นปฏิกิริยาที่ระหว่างก้อนเมฆแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ท้องฟ้าหรือที่มันเหนือเมฆเกินไปไม่มีจนไม่มีที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตนั่นเรียกว่าอวกาศอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยฟ้าจะแลบจะร้อนจะผ่าไงไม่เคยไหม้ไม่เคยไหม้ท้องฟ้าที่เป็นอวกาศได้เลยและท้องฟ้าใจเนี่ยเปรียบเหมือนท้องฟ้าที่เป็นอวกาศนะก็ไม่เคยหงุดหงิดฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าว่าเอ็งจะผ่าดังนักนกหูรำคาญก็ไม่เคยปะปนเปมั่วตั้วกันเลยไม่เคยเขาก็คงเป็นธรรมชาติที่ต่างคนต่างธรรมเป็นธรรมชาติสิ่งใดเกิดดับได้ก็เปลี่ยนเคลื่อนที่สิ่งใดไม่เคลื่อนที่ก็มันก็ไม่เคลื่อนที่มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแน่ธรรมชาติที่ไม่เคยปรากฏอะไรไม่เคยเคลื่อนที่มันไม่เคยเกิดดับไม่เคยหายไปไหนมันเป็นอมตะ
เรียกว่าอมตะธาตุอมตะธรรมธรรมธาตุนิพพานธาตุสุญญตาธาตุชื่อเขาเยอะแยะไปหมดเลยวิสังขารอสังกัตธาตุเป็นธรรมชาติที่ไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยปรุงแต่งใดๆเลยไม่มีใครสามารถเสกเป่าให้เป็นได้ธรรมชาติที่ไม่เกิดดับเนี่ยไม่อาจเคลื่อนที่ได้ไม่มีใครไปปรุงแต่งให้เป็นได้แม้แต่เทพเจ้าองค์ใดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็จะเสกเป่าได้เฉพาะสังขารปรุงแต่งเสกเป่าให้ปรากฏเป็นสังขารได้แต่ไม่มีใครไปเสกธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรให้มันไม่ปรากฏอะไรให้มันเป็นอย่างนั้นตลอดกาลเวลาตลอดกาลเสกเป่าไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้นตลอดกาลเป็นธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้นตลอดกาลไม่มีใครทำให้เป็นได้ใจย่อมเป็นใจตลอดกาลเป็นอมตะใจเดิมใจแท้ใจบริสุทธิ์เป็นเช่นนั้นมาแล้วตลอดกาลแต่มันไม่รู้ความจริงอันนี้ทันทีมันเป็นหลงสังขารใจที่ไม่เคลื่อนที่ไม่ปรากฏอะไรมันเป็นธรรมชาติที่หยุดมันเป็นธรรมชาติที่หยุดคือมันเคลื่อนที่ไม่ได้มันเลยเป็นธรรมชาติที่หยุดมันเป็นธรรมชาติที่ไหวติงไม่ได้มันถึงเป็นธรรมชาติที่สงบมันเป็นธรรมชาติที่ทุกข์เดือดร้อนไม่ได้มันจะเป็นธรรมชาติที่มีความสงบเงียบสงัดว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่างเปล่าจากดินน้ำลมไฟอากาศว่างเปล่าจากรูปฌานอรูปฌานว่างเปล่าจากการเคลื่อนที่ไปการเคลื่อนที่มาว่างเปล่าจากการตั้งอยู่ว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีอายตนะใดๆไปรู้เขาได้ธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับนั้นจะเอาตาไปมองเห็นเขาก็ไม่ได้เพราะว่าตาเห็นได้แต่รูปเอาหูไปฟังเขาก็ไม่ได้เพราะหูฟังได้แต่เสียงจะจมูกไปดมธรรมชาติไม่เกิดดับก็ไม่อาจดมได้เพราะจมูกดมได้แต่กินลิ้นจะไปเลียรสไปเลียธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับก็ไม่ได้เพราะลิ้นเลียได้แต่รสกายสัมผัสได้แต่เย็นร้อนอ่อนแข็งสิ่งที่จับต้องได้แต่ธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับไม่ปรากฏอะไรไม่อาจจะไปจับต้องเขาได้ประตูใจรู้ได้แต่อาการภายในใจรู้ได้แต่ธรรมอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์กิริยาทุกกิริยาผู้ดูผู้รู้ผู้จ้องผู้เพ่งผู้พยายามผู้จงใจตั้งใจเจตนาพยายามดิ้นรนค้นหาอะไรเนี่ยนี่เป็นอาการที่ปรากฏในใจอันนี้รู้ได้เป็นธรรมอารมณ์แต่ธรรมชาติที่ไม่กดปรากฏอะไรอ่ะมันเป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติที่รู้เขาอย่างเดียวรู้มันเองด้วยรู้ว่ามันเนี่ยรู้จักมันว่ามันเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่ปรากฏอะไรอย่างอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งเกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์ยึดบ้านถือบ้านไม่ได้และธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรมันก็ไม่ยึดบ้านตัวมันเองเพราะมันเป็นธรรมชาติที่มันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันจึงไม่มีใครไปยึดบ้านถือบ้านมันมันก็เป็นอย่างนั้นโดยสมบูรณ์ด้วยตัวมันเองด้วยธรรมชาติของเขาเองอย่างนั้นจะบอกว่าทำไมเราไปให้สาระสำคัญกับสังขารไล่ดับสังขารแล้วทำไมไม่ให้สาระสำคัญกับธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับเพราะธรรมชาตินั้นมันพ้นจากทุกข์แต่พอไปพูดอย่างนี้ครับเดี๋ยวก็เราจะพยายามเอาตัวเราไปให้ความสำคัญกับธรรมชาติไม่เกิดดับแล้วเอาตัวเราอยากไปเป็นธรรมชาติไม่เกิดดับแต่ธรรมชาติที่ไม่อาจเอาอายตนะไปพบมันได้หามันพบและมันไม่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรอยู่ในมันเลยไม่มีอะไรปรากฏอยู่ในมันทั้งดินน้ำลมไฟอากาศรูปฌานอรูปฌานไม่มีอะไรอยู่ในมันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในมันไม่มีมืดไม่มีสว่างไม่มีสุขทุกข์ผ่องใสเศร้าหมองอยู่ในมันมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรอยู่ในมันเลยเพราะมันไม่มีอะไรปรากฏเลยแล้วทำไมเมื่อไม่มีอะไรในมันทำไมจึงรู้ได้จึงรู้ได้ว่าสิ่งนั้นมีอยู่ก็ทุกคนรู้หมดเลยว่าตัวเองมีใจอยู่เราไม่มีใจได้ไงทุกคนก็รู้ว่าเรามีใจหมดมีใจไหมมีทุกคนรู้ว่าเรามีใจไหมมีใจใจไม่ใช่หัวใจเนื้อที่ผ่าแล้วเลือดไหลนะมีใจหมดนะที่เป็นที่เกิดดับของสังขารนะใจที่เป็นที่เกิดดับของสังขารนะแต่คำถามก็ไปก็ต้องแพทย์หมอก็นั่งอยู่เนี่ยหมอนิเวศก็นั่งอยู่นี่เราก็เป็นหมอหมอบีก็เป็นหมอเป็นหมอที่ผ่าตัดมาเยอะแยะผ่าเจอแต่หัวใจเนื้อผ่าเจอแต่อวัยวะในร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตเส้นน้อยเส้นใหญ่ม้ามตับปอดหัวใจผ่าเจอแต่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำปัสสาวะน้ำไขมันโคตรผ่าเจอได้ผ่าเจอแต่อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่ไอ้พวกที่มันเคลื่อนไหวที่เป็นพลังงานนักวิทยาศาสตร์ก็เอาเครื่องมือมาจับได้เอาไอ้อะไรเอาไอ้ตัวตุ่มมาเกาะที่ตามร่างกายแล้วก็ต่อสายไฟเข้าเครื่องอะไรก็จับสัญญาณได้ว่ามีสิ่งเคลื่อนไหว
แต่ธรรมชาติที่เป็นธาตุรู้ที่ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยรู้สัจธรรมความจริงเนี่ยเรียกว่าธาตุพุทธะเนี่ยที่ไม่ปรากฏเคลื่อนไหวไม่ปรากฏความมีอยู่เลยไม่ปรากฏความมีแล้วไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวไม่ปรากฏการเกิดดับไม่ปรากฏความมีอยู่เลยสิ่งเนี้ยนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นไม่พบหมอผ่าตัดก็ไม่เคยเจอแต่ทุกคนกลับรู้หมดเลยว่าไม่ว่าดูชาติศาสนาใดไม่ว่าใครก็รู้ว่ามีใจหมดเลยมีใจที่หาไม่พบว่ามันอยู่ที่ไหนแต่รู้ว่ามันมีอยู่แต่ไม่เคยมีใครหามันพบเนี่ยคือมันเป็นธาตุที่แปลกมากเลยคือมันน่ะทุกคนรู้ว่ามันมีอยู่ในใจอ่ะเราก็รู้ว่าธาตุเนี่ยอย่างร่างกายประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศแล้วก็ธาตุรู้หกธาตุหรือเรียกวิญญาณธาตุหรือเรียกว่าจิตธาตุหรือเรียกว่าใจธาตุก็ได้แต่ธาตุดินเนี่ยเจอได้เนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไตน้อยไตใหญ่บ้าตาปอดหัวใจธาตุดินเจอได้ไงธาตุน้ำน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำปัสสาวะน้ำไขมันข้นน้ำตาร้องไห้เดี๋ยวมานี่ก็ร้องไห้กันร้องไห้เนี่ยเจอได้พวกเราก็เห็นกันบ่อยเห็นไหมเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ร้องไห้เนี่ยธาตุลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมเลอลมตดเอออักปุ้งปุ้งฝังเอออักเอออักเนี่ยมันก็พบได้รู้ได้ธาตุไฟความร้อนอุ่นก็สามารถรับรู้ได้เอาเครื่องมือมาจับได้ธาตุอากาศเป็นช่องว่างก็สามารถผ่าท้องเข้าไปแล้วก็เจอช่องว่างในร่างกายเราก็เป็นธาตุอากาศสามารถรู้ได้แต่ไม่รู้ได้อย่างเดียวรู้ว่ามันมีอยู่แต่เอาอายตนะทั้ง6หรือเอานักวิทยาศาสตร์เอาแพทย์เอาคนที่มีความรู้ขนาดไหนนักปรัชญามาผ่าในร่างกายเรามาค้นเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เลิศที่สุดจับได้แต่สิ่งที่ปรากฏจับได้แต่สังขารร่างกายจับได้แต่คลื่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจับได้แต่กระแสไฟฟ้าจับได้แต่คลื่นพลังงานแม่เหล็กคลื่นพลังงานต่างๆจับได้ความว่าในร่างกายผ่าไปเจอได้ธาตุอากาศแต่ธาตุรู้ที่เรียกว่าใจบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ธาตุวิญญาณธาตุบริสุทธิ์หรือธาตุรู้บริสุทธิ์ที่เป็นธาตุที่มันเป็นธาตุได้แต่รู้เขาไม่มีใครรู้บังอาจรู้มันได้มันเท่านั้นที่รู้จักมันเองคือใจย่อมรู้จักใจหรือใจแหละที่มันเป็นความบริสุทธิ์นั้นมันคือนิพพานนิพพานย่อมรู้จักนิพพานหรือใจย่อมรู้จักใจแต่เราไปหามันสิเราไปหามันเข้าเสี้ยววินาทีไปหามันแล้วเป็นไงหลงไหมหลงสิ่งที่ไม่หาไม่เจอไม่อาจหาเจอได้ลองไปหามันก็สิพอเสี้ยววินาทีที่เริ่มหาก็หลงไงหลงไปอยู่ในสังขารแล้วหลงไปในฝ่ายสังขารแล้วแต่ถ้าที่รู้ว่ามันมีอยู่ไอ้สิ่งที่มันไม่มีอะไรปรากฏเนี่ยรู้ว่ามีอยู่จริงเพราะว่าทุกคนก็รู้หมดเรามีใจใครก็มีใจหมดสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าเทพเทวดาอินพรหมยมยักษ์นาคคุปต์มนุษย์คนทันสรรพสัตว์มีใจหมดเลยมีธาตุใจเป็นธาตุจิตธาตุใจหรือธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุธาตุบริสุทธิ์เนี่ยที่รวมกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศแล้วก็ธาตุใจธาตุจิตหรือใจหรือธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุอีกหนึ่งธาตุไอ้ดินน้ำลมไฟอากาศนี่มันธาตุปกติที่รู้กันง่ายๆอยู่นะแต่ธาตุรู้เนี่ยไม่เคยมีใครพบมันรู้ว่ามันมีอยู่จริงแต่มันไม่เคยปรากฏและไม่มีใครค้นพบมาได้นอกจากผู้ที่ถึงใจแล้วเท่านั้นใจรู้แจ้งมาถึงใจแล้วใจจึงพบใจหรือเรียกว่าผู้ที่นิพพานแล้วถึงธาตุนิพพานนิพพานย่อมรู้จักนิพพานเท่านั้นเองดังนั้นวิทยาศาสตร์ในโลกนี้จึงไม่สามารถนิพพานได้เพราะนักวิทยาศาสตร์เขาว่าในวิทยาศาสตร์สมัยนี้ที่ค้นคว้ากันในวันนี้จนถึงปัจจุบันนี้รู้แล้วว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับและสิ่งเกิดดับเนี่ยสังขารเกิดดับหรือสิ่งที่เกิดดับอาจจะไม่เรียกสังขารก็ได้แต่เรียกว่าธรรมชาติที่เกิดดับได้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากไม่มีแหล่งกำเนิดเขาค้นพบพยายามค้นพบจนละเอียดไปถึงสิ่งที่เล็กที่สุดเมื่อกี้เนี่ยสิ่งที่เล็กที่สุดในจักรวาลเรียกว่าซูมเอาเมื่อกี้ที่มีภาพผู้หญิงฝรั่งอ่ะคอสมิกไอเขาซูมเอาออกไปถึงจักรวาลเนี่ยตั้งแต่คนที่นอนอยู่ในโลกนี้ซูมเอาออกไปตัวก็เล็กลงจนกระทั่งเหลือแต่ลูกโลกก็เล็กลงตอนนั้นไปถึงจักรวาลไอ้ดวงดาวทั้งหมดในจักรวาลก็เล็กลงจนกระทั่งถึงปรมาณูในจักรวาลก็อยู่ในความว่างเปล่าเอาภายนอกก็คือสิ่งที่มีเนี่ยมีอยู่ในความว่างเปล่าเอาซูมอินกลับเข้าไปในดวงตาคอสมิกไอซูมอิน
กลับเข้าไปในดวงตาที่เป็นธาตุรู้แทนผู้รู้ก็แล้วกันดวงตาเนี่ยเป็นรู้ข้างนอกเป็นสิ่งที่ถูกรู้ด้วยตาตามองเห็นซูมอินเข้าไปในตาก็เพื่อในร่างกายในจิตใจเราเนี่ยจนไปเห็นว่าภายในร่างกายจิตใจเราเนี่ยเขาว่าเนี่ยเข้าไปจนถึงเนี่ยสิ่งที่มันเล็กที่สุดเนี่ยสิ่งที่เล็กที่สุดโจเขาเรียกอะไรสมมติว่าเขาเรียกว่าอะตอมมันอาจจะเล็กกว่านี้ก็ได้นะเขาเรียกว่าอะไรค้นพบจะถึงนะในอะตอมแต่ละอะตอมในร่างกายเนี่ยมันก็มีเป็นอะตอมเป็นมาต่อกันแล้วก็ในอะตอมก็เป็นความว่างแล้วก็มีประจุไฟฟ้ากับขึ้นแม่เหล็กแค่นั้นแหละไม่มีสัตว์บุคคลตัวเราเขาแล้วก็ไปในจิตเนี่ยทุกกิริยาอาการของจิตเนี่ยทุกความคิดและอารมณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากไม่มีแหล่งกำเนิดต้องการจะหาแหล่งกำเนิดของมันว่าแหล่งกำเนิดของมันเนี่ยมันมาจากไหนแล้วเวลามันดับหายไปมันหายไปที่ไหนมันหายไปอยู่ที่ไหนแล้วเวลามันเกิดเนี่ยมันเกิดมาจากไหนแล้วเวลามันหายไปมันหายไปที่ไหนเขาเลยรู้ว่ามันไม่มีแหล่งกำเนิดมันไม่มีที่มาและมันหายไปที่ไหนมันก็ไม่รู้เลยว่ามันเกิดมาจากไหนความคิดและอารมณ์เราเนี่ยไม่ใช่เกิดมาที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่บ้าตาปอดหัวใจมันเกิดมาจากนี่ไหมมันก็ไม่ได้เกิดมาจากนี่ความคิดอารมณ์แล้วมันเกิดมาจากน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำปัสสาวะน้ำไขมันข้นอะไรไหมมันก็ไม่ได้เกิดมาจากนี้มันเกิดมาจากความร้อนในร่างกายเรามันก็ไม่ได้เกิดมาจากนี้มันเกิดมาจากลมหายใจลมตดลมเลินมันเกิดมาจากนี่ไหมมันก็ไม่ได้เกิดมาจากนี้มันเกิดมาจากไหนก็ไม่รู้มันบอกว่ามันเกิดมาจากช่องว่างในตัวไหมมันก็ไม่ได้เกิดช่องว่างตรงใดในตัวเราหรือมันเกิดมาจากข้างนอกก็ไม่ใช่ข้างนอกมันเกิดตรงไหนก็ไม่รู้ว่าข้างในหรือข้างนอกแต่ความคิดและอารมณ์เนี่ยที่เป็นสังขารเนี่ยมันเกิดจากไหนก็ไม่รู้เขาก็จบแค่นี้แต่นิพพานไหมไม่นิพพานมันขาดความรู้มันขาดธาตุรู้มันขาดธาตุรู้แล้วใครรู้แจ้งความจริงเนี่ยมันกลายเป็นรู้นอกไปก็นักวิทยาศาสตร์เนี่ยไปควรเอาเครื่องมือไปรู้นักวิทยาศาสตร์แต่พุทธเจ้าเก่งกว่านั้นคือมันรู้ออกมาจากธาตุรู้มันสวนทางกันเห็นไหมถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเราเอาตัวเราเข้าไปรู้เราจะสู้นักวิสัชไม่ได้เพราะว่านักวิสัชเนี่ยเขารู้เก่งกว่าเราเพราะเครื่องมือเขาทันสมัยเขารู้ไปจนถึงสิ่งเกิดดับมาจากความไม่มีอะไรแต่เขารู้แบบซูมเอารู้ไปในร่างกายจิตใจเราเขาก็รู้แบบซูมเอาเขารู้จักเครื่องมือวิทยาศาสตร์รู้จักเอาตัวตนของตัวเองตัวนักวิทยาศาสตร์ไปรู้เห็นไหมเพราะนั้นนักวิทยาศาสตร์จะรู้ยังไงอ่ะนักปรัชญานักอะไรก็ตามนักวิเคราะห์อะไรก็รู้จักเอาตัวเราไปรู้เอาตัวเราไปรู้แต่ไม่มีเลยที่ใครจะรู้ว่านอกจากพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครจะรู้ว่ามันมีธรรมชาติที่รู้เราอยู่ไม่ใช่เรารู้ที่ธรรมชาติที่รู้ความจริงว่าสิ่งเกิดดับเนี่ยมันเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับและธรรมชาติที่เกิดดับก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพราะว่าสิ่งใดที่เป็นเกิดดับถ้าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันตายตั้งนานแล้วเราตายตั้งนานแล้วเพราะมันเกิดดับไปหลายหนแล้วเราไม่มีตัวเราอยู่ในธรรมชาติที่เกิดดับเราจึงไม่ตายสักทีจนกว่าจะสิ้นอายุขัยหรือมีเหตุปัจจัยทำให้ตายไปก่อนแล้วธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏมันจะไม่มีตัวตนอยู่แล้วเพราะว่ามันยังไม่มีตัวจิตตัวใจเลยจะมีตัวสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาได้ไงดังนั้นที่เราทุกข์อยู่จะเราหลงว่าเราเอาสามีเอาภรรยาลูกหลานพ่อแม่พี่น้องสมบัติฐานตำแหน่งลาภยศมาไว้ในใจแบกไว้ในใจให้เป็นหนักเป็นทุกข์แบกไว้ในใจหนักเป็นทุกข์ความจริงแบกได้ไหมไม่ได้ไงเพราะเราไม่รู้ธรรมชาติความจริงไม่มีอะไรเข้าไปอยู่ในใจได้เพราะใจมันยังไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีห้องว่างไม่มีขันน้ำไม่มีโอ่งน้ำอะไรที่บรรจุอะไรได้ไม่มีไหเหมือนไหปลาร้าที่เอาอะไรไปหมักให้มันเน่าไว้แล้วไปทุกข์อยู่ในนั้นอ่ะมันไม่มีเมื่อไม่มีอะไรปรากฏเลยแม้แต่ตัวจิตตัวใจอ่ะมันจึงไม่มีอะไรอ่ะเอาสามีตัวอ้วนๆจะตายเอาภรรยาตัวอ้วนๆเอาลูกหลานอ้วนๆเอามาไว้ในใจทุกข์เหลือเกินทุกข์กับสามีภรรยาเอาป่ะสามีภรรยาไม่ได้มาทุกข์ยังไงมันทุกข์อยู่ในใจมาแบกไว้ในใจโอ้ยอย่างนี้ไม่ยากหรอกหมอก็นั่งอยู่เนี่ยเอาไปผ่าออกจากใจเอาสามีเขาออกจากใจเอาภรรยาเขาออกจากใจแล้วก็เย็บแล้วมานั่งฟังธรรมนี่ไม่มีอะไรในใจก็นิพพานแล้วนิพพานเพราะไม่มีอะไรอยู่ในใจไม่มีอะไรค้างคาอยู่ในใจไอ้ที่มันทุกข์เพราะมันรู้สึกว่ามีอะไรค้างคาอยู่ในใจเมื่อไม่มีอะไรค้างคาอยู่ในใจมันก็ไม่มีใครต้องทุกข์ภาษาสมมติเรียกว่านิพพานคือไม่มีอะไรค้างคาอยู่ในใจให้เป็นทุกข์ก็คือไม่ทุกข์ไม่มีผู้ทุกข์พูดจนละเอียดถึงขนาดนี้แล้วกราบขอบพระคุณหลวงตาค่ะก็ความผิดพลาดก็คือเอาตัวเราไปรู้ค่ะเอาตัวเราไปรู้แม้ว่าจะละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนแต่ก็ยังเอาตัวเราไปรู้แล้วก็ลืมธาตุรู้ไปเลย
มันเดินทางนอก GPS ของพุทธเจ้านะไม่ใช่ GPS ในโลกนี่แต่เปรียบเทียบว่าทายนี้มากอานิผลนะ GPS ที่พุทธเจ้าไปค้นพบแล้วมาทำทางเดินไว้ให้ทางอริยมรรคอานิผลนะถ้าเราตัวเราไปรู้มันเดินนอกทาง GPS แต่ธรรมชาติสิ่งหนึ่งที่รู้เราตลอดกาลไม่เคยหายไปไหนเลยอันนั้นแหละคือเดินอยู่ในทาง GPS รู้เราและไม่ยึดถือเราอันนั้นคือเดินทางอยู่ในทางเชิง GPSมีแต่พุทธเจ้าเท่านั้นที่ค้นพบความจริงนี้ไม่ใช่ความจริงนี้เป็นของใครแต่พุทธเจ้าไปค้นพบธรรมชาติสัจธรรมสัจจะคือความจริงธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเองไม่ว่าพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็จะมาตรัสรู้ความจริงนี้เหมือนกันหมดไม่แตกต่างจากนี้ตรัสรู้ธรรมชาติที่รู้เราไม่ใช่เอาเราไปรู้เพราะเอาเราไปรู้ไปกิเอาวิชากิเลสตัณหาอุปทานตลอดกาลเพราะมันเดินทางด้วยอวิชชายึดบ้านถือบ้านเป็นตัวเราของเราเป็นอัตตาตัวตนมันก็จะเป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานเรื่อยไปทุกขณะที่รู้แต่ถ้ารู้เราเป็นธรรมชาติที่รู้เรามันไม่ปรากฏแม้แต่ผู้รู้ไม่มีแหล่งกำเนิดมันไม่มีสถานที่ไม่มีรูปลักษณ์ของมันไม่มืดไม่สว่างไม่สุขทุกข์ไม่ผ่องใสไม่เศร้าหมองไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่มันธรรมชาติที่มีปรากฏเนี่ยมันมีอยู่จริงเพราะทุกคนมีใจหมดทุกสรรพสัตว์มีใจหมดแต่มันไม่มีตัวตนรูปลักษณ์อะไรเลยของที่มีอยู่จริงแต่ไม่มีอะไรปรากฏเลยอันนั้นมีอยู่จริงแต่ของที่ปรากฏไม่ได้มีอยู่จริงเป็นของจริงเพราะมันเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดดับเต็มหมดที่ผ่านมาเนี่ยมาเดินทางผิดจากสัจธรรมเดินทางนอกอริยมรรคไม่เป็นไรแค่บอกว่าเดินทางผิดก็ไม่ใช่ว่าไปร้องห่มร้องไห้เป็นบ้าเป็นหลังกันเดินทางผิดออกนอกทางก็ตกถนนก็กลับเข้ามาใหม่มันก็แค่ขับรถตกถนนแค่นั้นเนี่ยไม่จะยุ่งยากอะไรเลยไม่ใช่โอ้โหพอบอกผิดแล้วเสียใจร้องไห้ฟูมฟายสติแตกไปหลายวันหลายคืนมันก็แค่หลงทางขับรถหลงทางก็กลับมาเข้าทางขับรถหลงทางก็กลับมาเข้าทางอ้าวหลงทางขับรถหลงทางเว้ยหลงทางก็กลับมาใหม่เมื่อก่อนนี่นะสมัยนี้เราไม่ได้ดูว่านานแล้วเรามาบวชนานไม่รู้ว่า GPS มันบอกแบบนี้นะป่าสมัยก่อนนะก่อนที่เรามาบวชถ้าขับรถผิดทางนะผิดทางไม่เลี้ยวตรงที่เขาบอกไว้นะเขาจะบอกว่าผิดทางแล้วยูเทิร์นอยู่นั่นแหละยูเทิร์นกลับรถอยู่นั่นแหละบอกว่าคุณขับผิดทางแล้วกลับรถผิดทางเนี่ยตอนเนี้ยหลวงตาก็เหมือนอย่างเงี้ยมัน GPS ที่พระเจ้าทำไว้พอพวกท่านเดินทางผิดทางหลวงตาก็มาบอกว่าผิดทางกลับรถเดินทางใหม่ผิดทางแล้วเดินทางผิดมันออกนอกทางอริยมรรคกลับเข้าทางหลายคนร้องไห้ไปหลายวันหลายคืนเสียใจก็แค่ GPS บอกว่าขับรถผิดทางร้องไห้ร้องห่มอยู่นั่นแหละก็กลับรถเลี้ยวรถกลับแล้วขับใหม่มันตรงเข้าทางก็แค่นั้นเองเดี๋ยวนี้ GPS ปีนี้บอกมีเสียงบอกว่าผิดทางมีไหมฮะทำทางใหม่ให้เลยไม่มีแล้วสมัยก่อนใหม่ๆเขาจะบอกว่ายูเทิร์นใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำแล้วเนาะเขาเปลี่ยนทางให้ใหม่เลยเออสมัยก่อนก็บอกยูเทิร์นขับเลยไปหน่อยก็ยูเทิร์นอยู่แน่แน่ยูเทิร์นไปกลับรถข้างหน้าอยู่แน่แน่ขนาดเรายังว่าโอ้โห GPS เดี๋ยวนี้มันเก่งเว้ยถึงขนาดวันนั้นอ่ะไอ้พอคนขับรถไม่เชื่อนะบอกว่าไม่ตามทาง GPS อ่ะ GPS เขาก็บอกว่าไอ้ถ้าไปทางนี้นะจะเสียเวลาไปอีกกี่นาทีเขาบอกเสียเวลาไปเพิ่มไปอีกกี่นาทีพอไม่ไปตามทางเขานะขับไปเรื่อยๆตรงทางเนี้ยเขาก็บอกว่ายืนยันแน่นอนนะว่าจะไปทางนี้คล้ายๆกับว่าคุณต้องเสี่ยงภัยรับผิดชอบเองนะคุณยืนยันแน่นอนคุณจะไปทางนี้ขับไปอีกก็ยังยืนยันอยู่นั่นแน่นอนว่าคุณจะเดินทางนี้อ้าวผมไม่เชื่อ GPS อ่ะเชื่อตัวเองใช่มั้ย GPS ก็ยังเมตตายืนยันแน่นอนนะเสี่ยงภัยจะไปทางนี้เราก็เป็นเพียงแค่ GPS บอกทางแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอัคขาตาโรตถาคโตตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางอัตติอัตโนนาโถท่านแหละต้องเป็นผู้เดินทางเองตาม GPS ที่พุทธเจ้าทำทางไว้ให้คืออริยมรรคแล้วก็จะเอิดอริยมรรคไปสู่อริยผลเองถึงจุดหมายปลายทางคืออริยผลเองทางอริยมรรคมีอยู่ทางมีอยู่แต่ตัวตนของผู้เดินทางไม่มีนิพพานมีอยู่แต่ผู้ตัวตนของผู้ถึงนิพพานไม่มี
จงจำไว้ทาง GPS มีอยู่เดินทางตาม GPS เอาตัวเราเดินทางเพื่อให้ตัวเราไปถึงนิพพานดังนั้นท่านจึงกล่าวไว้ชัดเจนเลยในพระไตรปิฎกหรือในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยทางมีอยู่แต่ผู้เดินทางไม่มีนิพพานมีอยู่ผู้ถึงพระนิพพานไม่มีเอวังก็มีด้วยประการละฉะนี้